Hey guys วันนี้นะคะแพทก็พาทุกท่านนะคะมาชิมอาหารอร่อยๆเป็นมื้อเย็นแบบไม่ต้องหนักมากที่ Sizzler คลิปนี้สนับสนุนโดย Case Cosmetics Case Brightening Serum และ Case Rejuvenation Essence เซรั่มและเอสเซนส์สูตรพิเศษเพื่อผิวขาวกระจ่างใสและการบำรุงอย่างล้ำลึกสนใจสั่งซื้อและสอบถามได้ที่ LINE @casecosmetics เอาละค่ะเพื่อนๆเราก็มาถึงหน้าด่านแล้วนะคะ Sizzler สาขาเซ็นทรัลพระราม9ค่ะอยู่ที่ชั้น6นะคะเดินมาริมสุดห้างเลยค่ะก็เจอแล้วป่ะเราเข้ามาดูในร้านกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงลองดูสิคะวันนี้นะคะก็มาช่วงเย็นคนไม่เยอะมากบรรยากาศก็สบายๆค่ะชิลๆที่ Sizzler นะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องสเต็กซีฟู้ดแล้วก็สลัดดูสิคะว่าสลัดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะมีผักหลายชนิดนะคะมีทั้งผักต้มผักสดมีธัญพืชแล้วก็พวกผลไม้สดซึ่งเอาไว้ล้างปากได้นะคะของหวานก็มีไว้ตบท้ายส่วนสลัดทั้งหมดเนี่ยเราสามารถมิกซ์ได้เองเลยถ้าใครทานแบบไหนก็เลือกน้ำสลัดได้ตามใจชอบมีให้เลือกเพียบเลยแล้วก็อย่าลืมซุปก็มีนะคะวันนี้ค่ะสั่งอะไรมาทานบ้างดูสิคะเพียบเลยเราก็สั่งเมนคอร์สมาเป็นปลาดอลลี่สเต็กนะคะแล้วก็มีสเต็กไก่สไปซี่ไส้กรอกเวียดนามมาคู่กับมันบดและซอสสูตรพิเศษบาร์บีคิวค่ะแล้วก็สลัดไข่นกกระทาด้วยซอส Thousand Island แล้วก็มีซีซ่าสลัดแล้วก็สุดท้ายพลาดไม่ได้เลยค่ะพาสต้าเป็นซอสครีมทูน่าของโปรของแพลค่ะนี่นะคะไส้กรอกอันนี้ไก่สไปซี่นะคะแล้วก็นี่ไส้กรอกมาลองชิมดูว่าไส้กรอกซอสบาร์บีคิวรสชาติเป็นยังไง oh, no. หอมมากละลายในปากกันเลยนี่เลยค่ะตัดไก่มาแล้ว1ชิ้นจิ้มซอสข้างหนึ่งเป็นบาร์บีคิวข้างหนึ่งเป็นซอสพริกมาลองดูใส่นุ่มมากหอมอร่อยมากปลาดันลี่แอบจืดนิดนึงไม่ถูกปากสลัดเลี่ยงไม่ได้รีวิวตอนกินเลยค่ะเพราะเต็มท้องแต่อร่อยมากสุดท้ายนะคะของหวานห้ามลืมเด็ดขาดแนะนำตัวนี้เลยค่ะช็อกโกแลตมูสและในช่วงนี้นะคะแพทก็อยากจะชวนเพื่อนๆเนี่ยออกมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างน้อยเรื่องการกินนะคะถ้าหากใครไม่เดือดร้อนก็แนะนำเลยค่ะคุ้มค่าอร่อยมามีความสุขกันมาทั้งครอบครัวพาแฟนก็ได้พาเพื่อนมาก็ได้นะคะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย